เหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะครับเดี๋ยวไปกันเร็วๆเลยนะครับใครที่เข้ามารับชมทีหลังก็ก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมหาตัวอย่างเหรียญนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะครับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดเดี๋ยวเพื่อนๆดูน่าจะเข้าใจนะครับเนี่ยนี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะครับมันมีสองบล็อกนะครับ อ่านะครับเวลามีน้อยนะครับรีบไปเร็วๆเลยนะครับสว <ia> ัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในไลฟ์สดนะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะครับสองเหรียญนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันตรงที่เป็นปีพศเดียวกันนะครับผลิตออกมาในปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบห้านะครับอ่าอันนี้หนึ่งบาทหลังวัดนะครับเหรียญนี้สองบาทนะครับเหรียญนี้ซื้อสองบาทเหรียญนี้ซื้อสองพันถึงสี่พันบาทนะครับ เหรียญที่มันมีราคารับซื้อนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจไว้เลยนะครับอไม่ใช่เหรียญที่หาง่ายแน่นอนนะครับถ้าเหรียญที่หาง่ายนี่นะครับเหรียญที่หาง่ายแบบนี้นะครับสองบาทนะครับอ่าสวัสดีครับคอมเมนต์คอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมทยอยตอบนะครับท่านที่รับฟังรับชมอยู่จะได้ไม่สะดุดนะครับต้องต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายเสร็จเดี๋ยวผมตอบคอมเมนต์นะครับอ่า เหรียญหนึ่งบาทรลังวัดนะครับมีทั้งแบบถูกและแบบแพงนะครับคือผมก็อธิบายจุดสังเกตรายละเอียดชัดเจนนะครับดูด้านหน้านะครับจุดสังเกตแบบนี้เหรียญละสองบาทนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยเหรียญละสองพันถึงสี่พันบาทนะครับถ้าท่านส่งแบบนี้เพื่อที่จะขายผมสองพันยังไงผมก็ไม่ซื้อนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบบที่ผมทําคลิปรับซื้อนะครับอันนี้ผมชัดเจนตลอดนะครับามาดูจุดสังเกตนะครับ อ่าตรงนี้เผื่อว่าถ้าใครมอ,มอง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 ดีๆนะครับจะเห็นว่าแตกต่างกันนะครับอ่าดูผิวเผินนะครับใครที่สังเกตนะครับจะเห็นว่าสองเหรียญเนี่ยแตกต่างกันนะครับเหรียญเนี้ยเป็นบล็อกพัสดีเล็กนะครับเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดเหรียญด้านเนี้ยเหรียญบนเนี่ยคือบล็อกพัสดีเล็กคือแบบที่ผมรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่สองพันบาทสวยๆผมซื้อเหรียญละสี่พัน ซื้อจริงนะครับใครมีผะเสียนเล็กจริงๆอ่ะถ่ายรูปส่งชัดๆมาเลยนะครับเดี๋ยวผมซื้อให้ดูนะครับไม่ได้ว่ามาทําคลิปทาคอนเทนต์แล้วไม่ซื้อนะครับผมมีลูกค้าสั่งมานะครับมีลูกค้าต้องการนะครับผมซื้อมาแล้วผมก็ขายนะครับผมซื้อแน่นอนนะครับถ้าเป็นระเสียนเล็กแต่ว่าถ้าเป็นผะเสียนปกติแบบเนี้ยนะครับคือมันไม่ใช่สเปคที่ผมรับซื้อนะครับก็ขายได้นะครับเหรียญนี้ขายได้2บาทนะครับ เหรียญน,นี้ขายได้สองพันนะครับเดี๋ยวซูมดูใกล้ๆนะครับความแตกต่างนะครับ่าไม่แน่ใจว่าภาพแตกหรือเปล่านะครับขออภัยนะครับถ้าภาพแตกเห็นไหมครับสังเกตที่ตัวดอเด็กนะครับ <c oughs> <c oughs> เหรียญหนึ่งบาทหลังวัดบล็อกก็เสียดเล็กเนี่ยดอเด็กคอจะสั้นนะครับคอจะสั้นนะครับ อ, ite, อ, more. อันนี้พ้าเสียบเล็กนะครับดอเด็กคอจะสั้นนะครับตัวหนังสือจะจะคมชัดกว่านะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้บล็อกธรรมดานะครับตัวหนังสือจะหนานะครับแล้วก็ตัวดอเด็กจะหนากว่านะครับพ in. ื Alter, ้นที่ว่างระหาในดอเด็กอ่ะพ้าเสียบเล็กจะมีเยอะกว่านะครับอันนี้จุดสังเกตเบื้องต้นนะครับอ่านี่นะครับพราพักก็แตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้ตรงผมนะครับขออภัยนะครับใช้คาสามัญนะครับเนี่ยตรงตรงพระเกศตรงเนี้นะครับจะมีรอยหยักตรงนี้นะครับคือพระเศียรเล็กนะครับแต่ว่าพระเศียรปกติเห็นไหมครับตรงไปเลยนะครับไม่มีรอยหยักนะครับอ่านี่นะครับคือบล็อกพระเศียรเล็กนะครับดอเด็กคอจะสั้นนะครับพระเนตรเห็นพระเนตรข้างเดียวนะครับถ้าเป็นพระเศียรปกติจะเห็นพระเนตรสองข้างนะครับ อันนี้เป็นจุดสังเกตที่ลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใครมองแบบเนี้ยนะครับมีคนมองออกไหมครับเพื่อนๆมองออกไหมครับมีใครมองออกบ้างนะครับอ่าถ้าใครดูผิวเผิน่ะบางคนคนที่ดูเป็นนะครับแค่นี้เขาก็รู้แล้วนะครับว่าเหรียญนี้ผิดเสียเล็กนะครับเพราะว่ามันแตกต่างกันนะครับอ่านี่นะครับตัวหนังสือนะครับโอเคนะครับใครที่ ไม่แน่ใจนะครับสามารถถ่ายรูปส่งให้ผมช่วยดูให้ได้นะครับผมก็ตอบตอบไปหลายคนแล้วนะครับตอบไปเป็นสามสิบสี่สิบท่านแล้วนะครับที่ส่งรูปเหรียญหนึ่งบาทมาให้ผมดูนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่พเสียนเล็กนะครับใครที่ไม่มั่นใจสามารถส่งรูปให้ผมดูได้นะครับผมรับซื้อเหรียญนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้จบเรื่องพเสียนเล็กนะครับเหรียญอ่าสิบบาทมีเรือมีเนื้อเกินนะครับอ่า ขายได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับเดี๋ยวผมขอหาตัวอย่างนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมมีตัวอย่างเหรียญเนื้อเกินหรือเปล่านะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับจะพบเจอบ่อยในปีพศสองพันห้ารอยสี่สิบเก้านะครับ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมหาตัวอย่างไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับ ตัวอย่างไม่มีนะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับคือไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับก็คือเป็นเหรียญที่ช่วยซื้อได้นะครับในราคาเหรียญละไม่เกินยี่สิบบาทนะครับเนี่ยผมจะส่งตรงนี้ให้ดูตลอดนะครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อความที่ผมทําขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็จะส่งจะโพสต์ให้เพื่อนๆให้เอฟซได้เข้าใจนะครับเนี่ย ลักษณะของเหรียญเนื้อเกินมีเรือแบบนี้นะครับพบเจอในปี49นะครับเนี่ยเนื้อเกินแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นติ่งตรงเนี้ยเหรียญนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเหมือนกันนะครับแต่ว่าพบเจอกันบ่อยพบเจอเยอะมากนะครับรายละเอียดการรับซื้อนะครับเนี่ยอันนี้คือผมชัดเจนตลอดนะครับคือหนึ่งเหรียญเนื้อเกินมีเรือเนี่ยไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับผมจะอธิบายตลอดนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเยอะๆอยากจะขายนะครับ สามารถส่งมาขายได้นะครับพร้อมกับเหรียญหลักๆอื่นๆนะครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับเหรียญที่เนื้อเกินเป็นจุดเล็กๆนะครับเป็นจุดเป็นจุดเล็กๆยังไม่ได้รับซื้อนะครับข้อ4ี่นะครับรับซื้อเหรียญละไม่เกิน20บาทนะครับเพราะว่าพบเจอกันบ่อยนะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับแต่ว่าไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับสําหรับเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับแต่ว่าถ้าใครมีสัก 20-30เหรียญนะครับก็สามารถส่งมาขายได้นะครับแต่ว่ารายละเอียดก็คือซื้อเหรียญละไม่เกิน20นะครับเพราะว่าไม่ใช่เหรียญหลักๆนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าใครมีน้อยมีเหรียญสองเหรียญนะครับก็ก็เก็บไว้ก่อนนะครับรอส่งมาขายพร้อมกับพร้อมกับเหรียญหลักๆอื่นๆนะครับเหรียญหลักๆก็มีเหรียญอะไรบ้างนะครับเหรียญหลักๆก็ประมาณว่ามีเหรียญ5ปี46นะครับยกตัวอย่างนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเหรียญ5บาทปี46นะครับมีสัก2เหรียญอ่ะผมรับซื้อนะครับเหรียญละ3 0 0ร้อถึงสามบาทนะครับแล้วเพื่อนๆมีเ,เหรียญเนื้อเกินมีเรือสักประมาณ5้าเหรียญนะครับถ้าเกิดอยากจะขายส่งมาพร้อมกับเหรียญหลักๆได้นะครับมันจะคุ้มค่าจัดส่งมากกว่าอันนี้พอเข้าใจนะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับแต่ว่าผมช่วยซื้อได้ในราคาเหรียญละไม่เกิน20บาท นะครับเป็นเป็นเหรียญที่ช่วยซื้อนะครับไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับก็ซื้อราคาไม่สูงนะครับในกลุ่มซื้อขายขายกันเหรียญแล้วไม่เกิน30บาทนะครับสำหรับสำหรับเหรียญเนื้อเกินมีเรือที่ที่ที่สอบถามกันมานะครับใครไม่เชื่อลองเข้าไปดูในกลุ่มซื้อขายได้นะครับนี่นะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือแบบนี้นะครับผมก็จะทําพยายามทําข้อความแบบเนี้ยอธิบายรายละเอียดเรื่อยๆนะครับอยากให้ คนที่เข้ามารับชมแบบเขาได้รับรับรู้ข้อมูลแบบจริงๆราคาจริงๆในกลุ่มซื้อขายนะครับแต่ว่าบางคนรับความจริงไม่ได้นะครับบางคนรับความจริงไม่ได้ว่าเหรียญมันราคาไม่ได้สูงนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ก็ก็ลองไปหาที่ขายดูแล้วกันนะครับอ่าลองศึกษาดูนะครับออันนี้เป็นเหรียญนึเกินมีเรือนะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับเดี๋ยวขออ้างอิงตัวนี้แล้วกันนะครับ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนําไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับมีปีสองเก้านะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้านะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละร้อยห้าสิบนะครับถ้าใครมีปีสองเก้าแล้วเป็นบล็อกช่อฟ้าสั้นนะครับแบบนี้ซื้อเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าถ้าใครมีปีสองเก้าช่อฟ้ายาวนะครับ อันนี้เริ่มต้นที่เหรียญละสี่ร้อยบาทนะครับแตกต่างนะครับราคาแตกต่างกันเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า Ländern, ขึ้นอยู่กับความหายากหาง่ายนะครับเหรียญปีสองเก้าเนี่ยบล็อกช่อฟ้าสั้นเนี่ยจะหาง่ายกว่านะครับส่วนปีสองเก้าบล็อกช่อฟ้ายาวจะหายากกว่านะครับอะไรที่หายากกว่าราคาก็สูงกว่าอยู่แล้วนะครับ <estão S 2> เป็นเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ดูตรงนี้นะครับดูที่ปีพศเสร็จแล้วเรามาดูที่ช่อฟ้านะครับ อันนี้ดูที่ปีพศเสร็จแล้วเรามาดูที่ช่อฟ้านะครับอันนี้สั้นนะครับแล้วอันนี้ยาวนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเป็นความรู้นะครับอ่าแล้วก <c oughs> ็ไม่ได้ให้ความรู้เปล่าๆนะครับผมรับซื้อด้วยการันตีรับซื้อเหรียญที่ผมทําคลิปนะครับเหรียญที่เพจอื่นๆหรือว่า Facebook อื่นๆทําคลิปเพื่อที่จะหลอกเอายอดวิวนะครับรบกวนแยกแยะให้ออกนะครับว่าเป็นคลิปจากแหล่งไหนนะครับถ้าเป็นคลิปจากจากจาก เพจผมเป็นคลิปที่ผมทำอ่ะผมรับซื้อนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไปดูคลิปจากเพจจากเฟซที่เขาปั่นเอายอดไลค์ยอดแชร์นะครับแล้วจะมาขายผมมาอันนั้นผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับฝากนิดนึงนะครับเราแยกเพจแยกช่องแยกเฟซให้ออกนะครับว่าดูคลิปมาจากที่ไหนนะครับจะได้แบบไม่ต้องมาเหมารวมนะครับว่าไอ้วงการเนี่ยมันเป็นการหลอกลวงทั้งหมดไม่ใช่นะครับหลอกก็มีนะครับผมยอมรับ ว่าหลอกก็มีนะครับแต่ว่าไม่ใช่เพจผมแน่นอนนะครับอ่อสวัสดีครับสวัสดีพี่วุฒิหลังวังนะครับแบงค์เจ็ดสิบนะครับที่เขารับซื้อกันก็คือเป็นหมวดหมวดพอพานนะครับหมวดเอสนะครับผมผมผมไม่ค่อยถนัดเรื่องแบงค์นะครับแต่ก็พอรู้บ้างนะครับแบงค์เจ็ดสิบรับซื้อธนบัตรแบงค์ที่เป็นตัวอย่างนะครับอ่าแล้วก็เป็นเป็นหมวดพอพานนะครับถ้าเป็นทอทงยังไม่ได้รับนะครับแบงค์เจ็ดสิบนะครับ อ่าเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับอไม่มีธนาบัตรให้ดูนะครับเดี๋ยวกลางให้ดูเลยละกันนะครับอ่าอันนี้เป็นแบงค์เจ็ดสิบนะครับเขารับที่รับซื้อนะครับที่เขาเล่นกันก็คือเป็นพอพานนะครับ อ่าถ้าเป็นทอทงเนี่ยคือแบบปกตินะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นตัวอย่างแบงค์นะครับนี่นะครับที่เขารับซื้อกันนะครับก็คืออันเนี้ยคือแบบปกตินะครับที่อ่าหลายๆท่านมีนะครับก็คือก็คือก็คือเป็นเป็นทอทงนะครับอ่านี่นะครับอ่าอันนี้แบบปกตินะครับแต่ว่าแบบที่นักสะสมต้องการอ่ะเขาเล่นหมวดพอพานนะครับ หรือว่าอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นตัวอย่างนะครับมีตัวอักษรคําว่าตัวอย่างนะครับก็โอเคนะครับคือคือเพจผมเป็นเพจเฉพาะทางนะครับอาจจะไม่ได้รับซื้อเหรียญหรือธนบัตรทุกรูปแบบนะครับคือคือผมจะเน้นรับซื้อแบบที่ผมมีลูกค้าสั่งมานะครับอ่าอันนี้เป็นแบงก์ตัวอย่างนะครับคือผมทําคลิปไปหลายครั้งนะครับก็ยังมีคนไม่เข้าใจกันเยอะนะครับ เนี่ยผมไปดูคลิปผมได้เลยนะครับว่าว่าทุกคลิปอะ่ะผมรับซื้อแบบตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นธนบัตรตัวอย่างนะครับเนี่ยแบบนี้ก็มีราคานะครับรับซื้อใบละเอ่อหนึ 1, ่งพันถึงสามพันบาทนะครับเนี่ยธนบัตรมันมัน,ม,นมันมีพบเจออยู่นะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่านี่นะครับธนบัตรเหมือนกันนะครับแต่ว่า เอ่ราคาไม่เท่ากันนะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือธนบัตรแบบปกตินะครับเนี่ยอาจจะมีพิเศษก็คือตัวเลขนะครับแต่ก็คืออ่อก็ยังถือว่าเป็นธนบัตรปกตินะครับเนี่ยธนบัตรรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันแต่ว่าแบบที่ผมรับซื้อนะครับเป็นแบบตัวอย่างนะครับคือแบบนี้นะครับจุดสังเกตของธนบัตรตัวอย่างนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยมีตัวอักษรคําว่าตัวอย่างนะครับ มีตัวอักษรคําว่าตัวอย่างนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับตัวเลขจะเป็นเลขศูนย์หมดทุกตัวนะครับ่าตัวเลขจะเป็นเลขศูนย์หมดทุกตัวนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวเลขของธนบัตรตัวอย่างจะเป็นเลขศูนย์หมดทุกตัวนะครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้คือคือแบบธนบัตรที่หายากนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับในชีวิตประจําวันนะครับเผื่อว่า มีใครที่ไม่รู้นําออกมาใช้นะครับเหมือนตัวอย่างใบเนี้ยนะครับเนี่ยใบนี้คือคือคือพบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับมีการพบเจอนะครับมีคนไม่รู้เอามาใช้จริงๆนะครับเนี่ยสภาพผ่านการใช้งานแบบเนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยสภาพผ่านการใช้งานนะครับใบนี้พบเจอในระบบหมุนเวียนแน่นอนนะครับมันอาจจะหายากนะครับแต่ว่าผมมาแนะนำเพื่อเป็นข้อมูลในการสังเกตแล้วกันนะครับ อันนี้เป็นเป็นเป็นธนบัตรที่มีราคานะครับธนบัตรตัวอย่างพบเจอในธนบัตรทุกรุ่นนะครับธนบัตรทุกรุ่นมีตัวอย่างหมดเลยนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็น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 ธนบัตรบางส่วนนะครับที่ผมรับซื้อแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับเพจผมผมจะเน้นรับซื้อเหรียญแบบนี้นะครับผมจะเน้นรับซื้อ,เ,อเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับก็ เหรียญสองบาทพระเทพรับซื้อหรือเปล่านะครับเหรียญสองบาทพวกเหรียญสองบาทนะครับอ่าถ้าเป็นเหรียญสองบาทแบบนี้นะครับสภาพแบบประมาณเนี้ยสามถึงสี่บาทเ <c oughs> ท่านั้นเองนะครับคือ <c oughs> ผมก็ไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับเหรียญสองบาทแบบนี้ยคือมันจะมีทั้งหมดสี่สิบเอ็ดแบบสี่สิบเอ็ดวารละนะครับจะเน้น รับซื้อแบบที่มันครบชุดมากกว่านะครับอันนี้คือคือเหรียญ2บาทมันจะมีหลายวาระนะครับาบางคนคิดว่า,าราคาแพงนะครับแต่จริงๆแล้วราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับจำนวนการผลิตออกมาเยอะนะครับเนี่ยเหมือนชุดนี้ผมขายออกอยู่ที่ประมาณเหรียญห้าถบาทแค่นั้นเองนะครับคือคือถ้าเกิดว่าเป็นชุดอ่ะมันจะพอขายได้ง่ายกว่านะครับ คือแบบนี้คือผมไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อนะครับเหรียญเหรียญสองบาทที่ระลึกแบบนี้นะครับก็มีหลากหลายวาระนะครับมีทั้งหมดสี่สิบเอ็ดแบบสี่สิบเอ็ดวาระนะครับอ่าสวัสดีทุกท่านนะครับอ่าครับขอบคุณพี่วุฒิหลังวังนะครับใช่ครับศึกษาให้ดีนะครับเราเราดูหลายๆเพจนะครับดูแล้วเราก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องดูแต่ของผมไม่ใช่นะครับ ของผมอะเพจผมเป็นเพจเฉพาะทางนะครับเราก็ดูหลายๆเพจนะครับเพจใหญ่ๆระดับประเทศอะคือข้อมูลเขาเขาชัวร์อยู่แล้วนะครับเพจใหญ่ๆที่เขาไลฟ์สดที่เขามาให้ข้อมูลอะอันนั้นอะข้อมูลจริงอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เราหาเหรียญแบบที่เขารับซื้อให้ได้แค่นั้นนะครับเขาซื้อจริงนะครับต้องแยกแยกแยะให้ออกนะครับเพจไหนจริงเพจไหนหลอกนะครับเหรียญยี่สิบบาทซื้อบางรุ่นนะครับพวกเหรียญ พวกเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคาห้าบาทสิบบาทเอ่อยี่สิบบาทห้าสิบบาทเนี่ยเอ่อบางรุ่นนะครับจะมีราคาหลักร้อยแต่ว่าบางรุ่นน่ะราคาเกินหน้าเหรียญแค่สองสามบาทเองนะครับเหรียญยี่สิบบาทบางรุ่นนะครับเอ่อซื้อขายกันเหรียญละยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับเป็นบางรุ่นนะครับแต่ว่า บางรุ่นที่ผลิตน้อยที่ผลิตหลักแสนเหรียญนะครับก็เล่นกันหลักร้อยถึงหลักพันนะครับคือคือเราต้องดูที่จํานวนการผลิตนะครับอ่าถ้าไม่แน่ใจนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูทางข้อความเพจก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวแนะนําช่องทางการติดต่อเลยไว้ก่อนเลยละกันนะครับเผื่อว่าใครจะสอบถามนะครับอันนี้เป็นหน้าเพจของผมนะครับสลาลมคอย FC นะครับ ถ่ายรูปชัดๆแล้วก็ส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับอ่าันนี้อันนี้คือเป็นเป็นช่องทางการติดต่อนะครับถ่ายรูปชัดๆแล้วก็ส่งส่งมาทางข้อความเพจนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่ผมรับซื้อผมจะแจ้งราคาให้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่แบบที today, ่ผมร so ับซื้อผมก็ก็จะแจ้งตรงๆนะครับว่าายังไม่ใช่แบบที่รับซื้อนะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะติดต่อทางไลน์นะครับก็แอดไลน์ได้นะครับติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับ อ่านี่นะครับอันนี้เป็นลายของผมนะครับติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญเหรียญแบบเหรียญในแนวที่ผมเน้นรับซื้อดีกว่านะครับเพราะว่าผมแจ้งไปตลอดว่าผมเป็นเพจเฉพาะทางนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีพี่อำนาจนะครับคือเพจผมอ่ะผมจะเน้นรับซื้อเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับ เหรียญผิดพลาดจากการผลิตคืออะไรนะครับก็คือ,เ,อเดี๋ยวดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับยกตัวอย่างเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูง่ายๆเลยนะครับให้ดูตัวอย่างสองเหรียญนี้นะครับอ,อันนี้คือคืออธิบายแล้วก็แนะน,นําเพจนะครับว่าเพจผมเป็นเพจแนวไหนรับซื้อเหรียญแนวไหนนะครับเหรียญสองบาทขออภัยครับเหรียญสิบาทสองเหรียญนี้นะครับ <S <S ปกติทั่วไปนะครับของเหรียญสิบบาทนะครับอันนี้เหรียญสิบบาทปกตินะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับเหรียญสิบบาทปกตินะครับที่เราพบกันอยู่บ่อยๆนะครับจะเป็นพัดเสียงกลับแบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับที่เราพบเจอกันบ่อยๆนะครับจะเป็นพัดเสียงกลับแบบนี้นะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมเน้นรับซื้อนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับ นี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพัดเสียงตรงนะครับถือว่าเป็นการผลิตที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็มีปะปนออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนจริงๆนะครับเหรียญนี้ก็ส่งมาขายนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมาแปดร้อยนะครับเนี่ย fc จังหวัดตรังส่งมาขายนะครับอ่าให้ดูชัดๆัดนะครับเหรียญหมุนเวียนนะครับแบบปกติทั่วไปนะครับเหรียญหมุนเวียนปกติทั่วไปนะครับจะเป็นพัเสียงกลับนะครับแต่ว่าเหรียญที่สามารถขายได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับ เป็นพัสดเศษตรงนะครับถ้าใครมีแบบนี้ผมซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยบาทนะครับอันนี้อันนี้เป็นเหรียญบางส่วนนะครับเป็นเป็นเหรียญบางส่วนที่ส่งมาขายแล้วก็ผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญสิบาทอีกเหรียญหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทั้ง f อฟซเก่าแล้วก็มือใหม่นะครับเข้ามารับชมตัวอย่างเหรียญแบบที่ผมรับซื้อได้นะครับอ่า กลัวว่าจะไม่ชัดนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเช่นเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมครับปกติอย่างที่ผมบอกนะครับเหรียญสิบบาทจะเป็นพัดเสียงกลับนะครับแต่ว่าเหรียญเนี้ยเป็นพระเสียนขวางนะครับแบบนี้รับซื้อนะครับถ้าเป็นพระเสียนขวางรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละสองร้อยบาทนะครับแล้วก็ให้ดูเหรียญนี้นะครับถามกันมาบ่อยนะครับขออนุญาตอธิบายเหรียญการนาพิเศษ ไม่เกินสามนาทีนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านรู้แล้วนะครับแต่ว่าต้องอธิบายนะครับเพราะว่ามีมือใหม่ยังไม่รู้นะครับดูง่ายๆเลยนะครับถ้าใครมีเหรียญการจนาพิเศษนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับด้านก้อยกับด้านหัวหันไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือเหรียญปกตินะครับการจนาพิเศษทุกเหรียญนะครับเป็นพระเสียนตรงหมดเลยนะครับ เหรียญการนาพิเศษนะครับจะเป็นลักษณะเช่นเดียวกับเหรียญที่ระลึกแบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญที่ระลึกวาะต่างๆนะครับอ่าเรายังพบเจอกันอยู่นะครับเหรียญที่ระลึกวาระต่างๆนะครับออกแบบมาแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นพัดเสียนตรงนะครับเนี่ยนะครับลองไปเช็คดูได้เลยนะครับเป็นพัดเสียนตรงนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับอ่านี้วาะนี้นะครับเอเปกนะครับพัดเสียนตรงนะครับคือมันจะแตกต่างจากเหรียญหมุนเวียนปกตินะครับ แล้วเหรียญปีกาญจนาพิเศษนะครับเห็นไหมครับผสเสียนตรงเช่นเดียวกันนะครับลักษณะเหมือนกับเหรียญที่ระลึกวาระต่างๆนะครับแบบนี้ใครมีพสเสียนตรงถือว่าปกตินะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับคราวนี้นะครับมาดูแบบที่รับซื้อนะครับอันนี้เป็นการจนาพิเศษเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับแล้วก็มีเอฟซีส่งมาขายนะครับเหรียญแบบนี้พบเจอกันจริงๆนะครับ อ่านี่นะครับเหรียญปกติพระเสียงตรงนะครับเหรียญหายากที่นักสะสมต้องการเป็นพระเสียงกลับนะครับอันนี้เหรียญไม่ได้ตกแต่งไม่ได้แบบดัดแปลงเพื่อที่จะมาทําคลิปนะครับไม่ใช่นะครับเป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับอ่าไม่ไม่ใช่มีแต่เพจผมนะครับเพจอื่นๆช่องที่เขาซื้อจริงนะครับเหรียญแบบนี้เขามีตัวอย่างให้ดูนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่ผมเอามาทําคลิปหลอกให้ดูไม่ใช่นะครับ ลองดูเพจใหญ่ๆช่องที่เขาซื้อจริงนะครับเหรียญแบบนี้เขามีมีการพบเจอมีการส่งไปขายกันจริงๆนะครับต้องแบบนี้นะครับถึงจะขายได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นพ้เสียนตรงนะครับคือคือยังปกตินะครับไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้รูปแบบที่หนึ่งที่รับซื้อนะครับมีการพบเจอกันจริงๆนะครับผ้เสียนกลับนะครับสองเหรียญนี้ส่งมาขายพร้อมกันนะครับจาก f c fc จากกรุงเทพนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับอันนี้เป็นพัดเสียนขวางนะครับถ้าพัดเสียนขวางผมซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละสองร้อยนะครับถ้าพัดเสียนพัดเสียนกลับนะครับผมซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยบาทนะครับอันนี้คือคือคือจุดสังเกตนะครับเหรียญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ผมเน้นรับซื้อนะครับขออภัยนะครับ่เหรียญเหรียญสิบบาทแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่ารู้กันหมดหรือยังนะครับ ขออธิบายสั้นๆละกันนะครับเหรียญ10บบาทในลักษณะนี้นะครับรับซื้อนะครับรับซื้อเหรียญละ200้อยจนถึง2,000บาทนะครับถ้าใครมีเหรียญ1ิบาทในลักษณะของไส้เบี้ยวแบบนี้นะครับก็ทําคลิปบ่อยนะครับอธิบายเกือบทุกวันนะครับเพราะว่าเพราะว่าต้องการซื้อจริงๆนะครับมี f c สั่งจองกันไปเยอะนะครับนักสะสมสั่งให้ผมหาให้นะครับอ่านี่นะครับไส้เบี้ยวนะครับเห็นไหมครับไส้ในล้นไปที่ขอบนอก แล้วก็ขอบนอกนะครับล้นมาที่ไส้ในนะครับพบเจอได้ในเหรียญทุกรุ่นนะครับอันนี้เหรียญสิบาทรุ่นใหม่ก็มีพบเจอนะครับอ่าอันนี้ชัดเจนนะครับไส้เบี้ยวนะครับแบบนี้รับซื้อนะครับสองร้อยถึงถึงสองพันบาทนะครับอืมก็สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญเรื่อยๆแล้วกันนะครับอ่เหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ที่พบเจอบ่อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีราคานะครับคือเหรียญหนึ่งบาทในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเหรียญหนึ่งบาทพัสดีตรงนะครับปกติเหรียญหนึ่งบาทพวกเนี้ยถ้าไม่ใช่ปีการจนาพิเศษก็จะเป็นพัสดีกลับนะครับอ่านี้เหรียญปกตินะครับเหรียญปกติเป็นพัสดีกลับนะครับเหรียญแบบที่หายากนะครับแบบที่นักสะสมต้องการ คือจะเป็นพัเสียงตรงแบบนี้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยบาทนะครับอ่า,าอ,นนอันนี้เป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับ ala. อันนี้ปีหกสองนะครับเหรียญรุ่นใหม่ๆก็มีพบเจอพัดเสียงตรงกันเยอะนะครับลองสังเกตดูนะครับอันนี้แบบปกตินะครับเหรียญรุ่นใหม่นะครับแบบปกติอันนี้เป็นพัดเสียงกลับนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ที่ส่งมาขายนะครับ อ่าเป็นพระเยนตรงนะครับอ่านี้เป็นเป็นตัวอย่างเหรียญบางส่วนนะครับที่ที่มีราคานะครับเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่เก้าหรือว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับไม่ใช่ว่ามีทุกเหรียญจะขายได้หมดนะครับถ้าเกิดขายได้หมดน่ะคือคือร้านรับซื้อเจ๊งแน่นอนนะครับคือเหรียญที่จะขายได้นะครับจะต้องเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากนะครับแต่ในความหายากอ่ะ ก็คือมีพบเจอกันอยู่จริงๆนะครับเนี่ยเหรียญทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ได้มาเนี่ยคือเหรียญที่พบเจอจริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับผมไม่ได้รับซื้อเหรียญที่หายากแบบแบบสุดๆแบบที่ไม่มีใครหาเจอนะครับไม่ได้รับซื้อถึงขนาดนั้นนะครับผมรับซื้อเหรียญที่ทุกคนมีโอกาสพบเจอนะครับจริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยส่งมาขายนะครับยังมีอีกนะครับยังมีตัวอย่างอีกนะครับอ่าเหรียญนี้ก็ส่งมาขายนะครับ เหรียญหนึ่งบาทปั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับเนี่ยปั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับแบบนี้ก็รับซื้อนะครับมีออเดอร์เข้ามาหลายเหรียญเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะของเหรียญปั๊มเบี้ยวปั๊มไม่ตรงบล็อกออฟเซนเตอร์นะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับเนี่ยพบเจอได้ในเหรียญทุกรุ่นนะครับเหรียญนี้เหรียญล่าสุดที่ส่งมาขายนะครับ f c ซจากกรุงเทพส่งเหรียญนี้มาขายนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมาในราคา1 0 0 0บาทนะครับ เนี่ยเหรียญหนึ่งบาทขายได้หนึ่งพันนะครับก็น่าสังเกตนะครับน่านาศึกษานะครับคือเราไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเราแค่สังเกตเหรียญที่ผ่านมือเรามาแค่นั้นก็พอนะครับถ้าเจอเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่าเนี่ยนะครับถ้าเป็นปีสองเก้าเนี่ยจากหนึ่งบาทก็กลายเป็นร้อยห้าสิบถ้าเป็นช่อฟ้ายาวจากหนึ่งบาทก็เป็นสี่ห้าร้อยนะครับอันนี้คือคือผมมาแนะนํานะครับใครที่เชื่อก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับส่วนใครที่ ยังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าการันตีได้เลยว่าเขาเล่นกันมานานแล้วนะครับเขาซื้อขายกันมานานหลายปีแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับมีสอบถามข้อมูลได้นะครับสําหรับใครที่สงสัยนะครับอ่าโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่อใครที่อ่อมีเหรียญนะครับก็สามารถส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับอ่าแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าเพจนะครับ ส่งข้อความมาได้เลยนะครับถ่ายรูปชัดๆแล้วก็ส่งรูปเหรียญให้ผมดูนะครับรายการที่ผมรับซื้อนะครับไม่ได้เป็นความลับไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับผมอธิบายไว้ชัดเจนในทุกคลิปนะครับสามารถไปรับชมคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับผมอธิบายไว้ชัดเจนตลอดนะครับอยากให้เข้าใจจริงๆนะครับอยากให้เข้าใจแล้วก็อยากให้ค้นหานะครับถ้าเจอแล้วจะเก็บสะสมก็ได้นะครับไม่ขายผมไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้สีเรียดนะครับเก็บเจอ เจอเหรียญแบบแบบที่ผมทําคลิปไม่ขายผมไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ว่าถ้าขายผมก็ก็โอเคนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับอ่านี่นะครับลองศึกษากันดูนะครับโอเคนะครับไลน์นี้สั้นๆนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันไลน์ต่อไปนะครับไลน์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ